เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับผมเช่นเคยเนาะเทรดกิเตอร์นะวันนี้อยู่กับวันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นเคยกับรายการวันศุกร์สุดสัปดาห์ในการจัดอันดับเกมมือถือนั่นเองนี่ครับก็ต้องบอกกันว่าวันนี้นะครับผมมีเกมมือถือแนะนำเพื่อนๆอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ผมยกหัวข้อมาหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อเกมออฟไลน์ในมือถือปี2020นี่ครับเป็นเกมไหนบ้างนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้จะจัด5อันดับนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนกันบ้างในปี2020ประเภทออฟไลน์นี่ไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเราไปเลยดูกันเลยดีกว่าโอเคเกมแรกนี่ครับก็ต้องเปิดตัวอย่างเกมนี้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Brink Memories Mobile นี่นะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ถอดจาก PC นะครับต้องบอกว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคโคตรในทางของ PC นะครับแล้วก็เขาก็ได้ผ่อนลงมาลงอย่าง Android และ iOS นะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้น่าจะดีมากเลยทีเดียวนะฮะเกมนี้ค่อนข้างที่จะภาพค่อนข้างที่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะถ้าเทียบกับเกมอื่นนะครับในเกมพร้อมและกลับออฟไลน์เลยทีเดียวนะครับก็ไปสามารถโหลดกันได้นะครับในทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นี่นะครับเกมนี้นะครับใน Play Store จะราคาอยู่ประมาณ61บาทนะครับส่วน App Store นะครับจะราคาอยู่ประมาณ149นะครับเกมนี้จะเป็นเนื้อหาเกมเกี่ยวกับการไปพบหินโบราณนะครับที่วิจัยอยู่แล้วก็ทำให้สลัดออกมานะครับก็เข้าไปสามารถโหลดกันได้นะฮะในเรื่องก็จะไม่สปอยเยอะนะครับก็ไปโหลดกันได้สำหรับเกมนี้นะครับก็ผมว่าก็น่าจะสนุกอยู่กันนะครับกราฟิกก็ถือว่าดีไม่ใช่ย่อยเลยนะฮะดีไม่ใช่เล่นเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเอาเราสู่ที่เกมที่2ในที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกมที่2เนี่ยจะมีชื่อว่าToilet 2 War Toilet 2นี่นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเกมภาค2ต่อจากภาคแรกนะครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับปรับให้คนภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งการยิงกันหรือว่าไงวิธีการโค้งต่างๆเลยทีเดียวก็มีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความกราฟิกนะครับเพิ่มความมันในเกมนี้นะถ้าใครชอบนะครับก็สามารถโหลดได้ในApp Store หรือ Play Store ได้นะครับโอเคนะก็เป็นเกมนึงที่น่าสนใจสำหรับเกมออฟไลน์ใน20นี้ก็เป็นได้นะครับโอเคเกมที่3ของเราเนี่ยจะเป็นเกมผจญภัยแล้วกันนะครับสำหรับเกมออฟไลน์ในมือถือ2020นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า True Archer นี่นะครับก็เป็นตัวเกมที่ค่อนข้างจะเนื้อเรื่องเนี่ยจะพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีเป็นรูปร่างเป็นไฟนะครับเมื่อหาเป็นไฟแก้ไขปริศนาต่างๆนะครับเราจะรับบทเป็นสาวน้อยที่มีพลังเปลวไฟนี่เองนะครับพร้อมทักษะสกิลพิเศษต่างๆมากมายทะลุกองเข้าขวางและผู้เล่นสำรวจแก้ไขปริศนาต่างๆนะครับถ้าใครชอบเกมแนวแก้ไขปริศนาก็เข้าไปโหลดเล่นกันได้สำหรับเกมนี้ก็สนุกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่กราฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเรามาดูเกมต่อไปนะฮะก็เกมที่4ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่า Town Farm Track นี่เป็นเกมมือถือปลูกผักฟาร์มขนของขนส่งนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเล่นเพลินนะครับในคนที่ไม่มีเน็ตที่ใครอยากเล่นเกมฟาร์มหรือว่าเกมไหนเนี่ยก็เขาไปเล่นเกมนี้ก็ได้นะเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีเท็กเจอร์หรือว่ามีการเล่นที่เรียบง่ายแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเราแค่วิ่งเล่นสนุกกับมันนะครับเราปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนาเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็สามารถเล่นได้ในเกมนี้นะครับเกมนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะคนสไตล์คนออกแบบค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็แนะนำเกมนี้เลยนะโอเคแล้วก็มาสู่ที่เกมสุดท้ายกันเลยนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเกมเบาๆสมองนะก็เป็นเกมที่ต้องบอกไว้เลยว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายสำหรับคนที่ขี้เกียจเรื่องอะไรมันอะไรยากๆเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะเกมนี้ก็มีชื่อว่า
จอห์นนี่ทิกเกอร์นั่นเองนี่ครับเกมนี้นะครับได้แรงบันดาลใจจากหนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Matrix นะครับเพราะว่าคือเอาเป็นตัวแบบสโลมายิงกันนะครับเกมนี้นะครับที่เล่นก็ไม่ยากนะครับแค่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดยิงนะครับส่วนกระโดดเนี่ยมันจะเป็นการหมุนรอบตัวเองนะครับเพื่อให้เรายิงเหมือนสโลโมชันนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่น่าจดจำน่าเล่นอยู่กันเพราะเล่นง่ายแล้วก็ไม่หัวร้อนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางช็อตที่เรายิงไม่โดนก็จะหัวร้อนอยู่นั่นเองนะครับโอเคนะ ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการจัดอันดับเกมจัดอันดับ5เกมออฟไลน์ในมือถือในปี2020นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดชมสับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับโอเคแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะฟรีเพียงเท่านี้นะครับกับรายการวันศุกร์สุดสัปดาห์ของเราเนี่ยก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีการเล่นหรือว่าการแจกหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดชมสับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับโอเคแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผม